สวัสดีค่ะอยู่กับนิไล่นิรชาอีกแล้วนะคะวันนี้นิก็มาอัปเดตการทำบ้านเหมือนเคยนะคะหากใครไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะทางเพจ Facebook เป็นเพจไล่นิรชาค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเพจให้นิด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นการอัปเดตบ้านเช่นเคยค่ะวันนี้ก็เป็นการปรับดินแล้วก็เอาท่อลงนะคะเป็นบางส่วนนะคะวันนี้ช่างมาทำแค่การปรับดินที่ขุดขึ้นมานะคะให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็รอของมาส่งนะคะเพื่อที่จะได้ขึ้นโครงหลังคานะคะบ้านหลังนี้สร้างตามงบนะคะสร้างตามงบนะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะสไตล์โมเดิร์นนะคะงบอยู่ที่800,000ถึง900,000บาทนะคะไม่เกิน1ล้านบาทค่ะเสาใช้เป็นเสาสำเร็จรูปเพื่อที่จะประหยัดงบนะคะในส่วนของรถไถเป็นคูโบต้ารุ่น L40 นะคะหากใครสนใจเข้าติดต่อที่คูโบต้าได้เลยนะคะมีหลายสาขาทั่วประเทศไทยเลยนะคะอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะคะแต่ว่าเผื่อใครสนใจนะคะเพราะว่ามีคนเข้ามาทักแล้วก็เข้ามาหานินะคะว่ารถที่จอดอยู่บ้านนิขายหรือเปล่านะคะนิไม่ได้ขายนะคะที่นิจะขายคือที่ของลุงนะคะที่ประกาศขายไปนะคะนิก็ไม่รู้ว่าใครไปพูดว่านิจะขายรถไถจนมีคนเข้ามาถามซื้อนะคะไม่ได้ขายนะคะทุกคนขาอันนี้ซื้อมาใช้งานที่สวนยางนะคะเอาหลักๆ ก็คือเอามาไว้ตัดหญ้าสวนยางค่ะเพราะว่านิไม่ได้ฉีดสารเคมีไม่ได้ฆ่ายาค่ะไม่ได้ใส่ยาฆ่าหญ้านะคะแต่ปีนี้นี่คิดว่านี่จะฉีดยาฆ่าหญ้าในสวนยางนะคะเพื่อที่จะประหยัดค่าน้ำมันค่ะแล้วก็คนกรีดยางก็จะได้มีเวลาพักผ่อนนะคะแล้วอีกอย่างในส่วนที่เป็นสวนผลไม้นะคะนี่ก็จ้างคนกรีดยางคุณน้าเขาดูแลนะคะนะจะได้มีเวลาตัดหญ้าในส่วนนั้นค่ะส่วนยางก็จะได้ไม่ต้องตัดนะคะเพราะว่าช่วงหน้าฝนหญ้าก็จะงามแข่งกับต้นไม้มากๆเลยค่ะหน้าแล้งปีนี้พักต้นยางก็จะลงยาฆ่าหญ้าเลยค่ะแล้วพอหน้าฝนมาก็จะใส่ปุ๋ยให้กับต้นยางนะคะทีนี้น้ำยางก็จะไหลดีแล้วก็น้ำยางก็จะได้มีคุณภาพค่ะเราก็จะได้เงินเยอะๆจากการขายยางนะคะเราจะรวยค่ะ แต่การใช้ยาฆ่าหญ้าก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะในส่วนของทิศทางลมสำหรับใครที่จำเป็นต้องใช้จริงๆนะคะเพราะว่าตาเมื่อก่อนตาไปฉีดยาฆ่าหญ้าค่ะที่สวนนะแล้วทีนี้ไม่รู้ทำยังไงหรือว่าอาจจะเป็นเพราะลมที่มันทิศทางลมตาก็ป่วยเพราะยาฆ่าหญ้าเลยค่ะมันเป็นสารเคมีนะคะเราต้องป้องกันดีๆเวลาใช้นะอาจทำให้เราเสียชีวิตได้เลยตอนนั้นตาก็เกือบตายแล้วนะคะนี่ต้องลาออกจากงานค่ะเพื่อที่จะมาดูแลตากับยายนะคะเพราะว่าตากับยายก็แก่มากแล้วหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ